ก็ยังอยู่ในเรื่องของพักก้าวไกลนะครับวันนี้ครับทางสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับหรือ APHR ครับมีการเรียกร้องให้ประชาคมโลกครับจับตากรณีการยุบพักก้าวไกลครับพักที่มีที่นั่งไม่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้กระแสความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยครับผมค่ะอันนี้ต้องยอมรับนะคะเรื่องของพักก้าวไกลนะเขาได้สสเยอะที่สุด ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะทาให้ต่างชาตินะคะมีการจับตามองในเรื่องนี้ค่ะรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาที่มีการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนค่ะได้มีการออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกดําเนินการป้องกันการใช้เครื่องมือทางตุลาการในการยุบพักก้าไกลตามกําหนดของสารรัฐมนูญในวันที่18มิถุนาย,ยนนี้เนื่องจากคําตัดสินดังกล่าวเนี่ยอาจเสี่ยง ต่อการรุกล้ำสิทธิพิเศษของฝ่ายนิติบัญญตัติและเป็นการเพิกเฉยต่อหลักการของการแบ่งแยกอำนาจค่ะ ตามรายงานนะคะมีการระบุว่านางเมอร์เซคริสตี้บาเลนสสรัฐสภาอินโดนีเซียและแนวชาวซาดิเอโกอดีตสรัฐสภามาเลเซียได้เรียกร้องให้ประชาคมนะคะระหว่างประเทศหันมาติดตามสถานการณ์การยุบพักพักได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแหละคะ่ะเนื่องจากนะครับไม่สอดคล้องในด้านของสิทธิมนุษยชนครับและยังเป็นการบ่อนทําลายแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศครับอีกทั้ง ยังสะทะ้อนให้เห็นนะครับว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยนยกําลังถอยหลังทั้งนี้มีการกล่าวเสริมนะครับว่าการเนินการยุบพักก้าวไกลนี้ไม่เพียงจะเป็นการส่งเสียนะครับผลขออภัยครับส่งผลเสียต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจรวมไปถึงการทําลายชื่อเสียงและมรดกของสถาบาไทยในปัจจุบันครับอย่างไรก็ตามมีการรายงานนะครับว่านายเบนคาดิน ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐครับในโพสต์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการยุบพักก้าวไก่โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยครับรักษาคำสัญญาต่อคุณค่าประชาธิปไตยและเคารพความประสงค์งคนไทยจำนวนมากที่ลงคะแนนเสียงเพื่อับสนุนผู้สมัครทางการเมืองจากพักก้าวไก่อีกด้วยครับนี่คือมุมมองของกระแสประชาคมโลกนะครับที่มองถึงเรื่องการยุบพักก้าวไก่ในประเทศไทยนะครับผม